ำได้ดีที่สุดก็แค่นี้แหละเขาทำได้ดีที่สุดก็แค่นี้เขาทำได้ดีที่สุดก็แค่นี้ครับพบกับผมนิรันดร์ในรายการนิรันดร์ทอล์คอีกแล้วนะครับวันนี้ผมตั้งหัวข้อไว้ว่าตอนนี้พวกเราเป็นยังไงกันบ้างนะครับสถานการณ์ตอนนี้มันค่อนข้างจะบีบคั้นจิตใจนะครับนับตั้งแต่ที่โรคระบาดเนี่ยมีการแพร่กระจายไปทั่วโลกตอนนี้นี่การแพร่ระบาดถึง177ประเทศนะครับ177ประเทศทั่วโลกในโลกนี้เนี่ยมีทั้งหมด195ประเทศการแพร่ระบาดนี้ภาษาอังกฤษที่ WHO นะฮะองค์การอนามัยโลกเขาบอกไว้ก็คือเป็นการแพร่ระบาดแบบวิกฤตนะครับเป็น สถานะของวิกฤตของโลกก็คือแพนดิมิกการแพร่ระบาดเนี่ยมันจะมีในยุคเรานะในยุคเราเนี่ยมันก็จะมีโรคซาร์นะครับไข้หวัดนกเมื่อประมาณ20ปีก่อนแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยมันก็เป็นสถานการณ์อีกสถานการณ์หนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของเราทั้งหมดน่ะนะครับก็คือณโอกาสวันนี้เนี่ยผมอยากจะให้พวกเราได้ตั้งสตินะครับตั้งสติว่าเราจะอยู่กันยังไงจะทำอะไรคือผมเชื่อนะว่าหลายๆท่านมีโทรศัพท์แล้วก็น่าจะยังไม่เคยทำไลฟ์สดหรือว่าทำบันทึกประวัติศาสตร์ของครอบครัวคุณของพี่น้องคุณสถานะตอนนี้ก็คือว่าเรามีการเก็บตัวมาตรการที่สำคัญที่สุดที่จะช่วยให้เรารอดพ้นจากเหตุการณ์ที่การแพร่ระบาดนี้ได้ก็คือการรักษาระยะห่าง social distancing นะครับมันต้องเซฟตัวเองแต่ทีนี้ปัญหาของมันก็คือว่าระยะการรักษาระยะห่างและการที่ถูกรัฐบาลกำหนดโดยใช้มาตรการฉุกเฉินเนี่ยห้ามประกอบอาชีพมันทำให้เราสูญเสียอะไรไปบ้างนะครับผมอยากจะให้พวกเรามีสติแล้วมาคิดว่าเราได้แง่คิดอะไรจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาบ้างย้อนกลับไปเมื่อตอน1000เมื่อปี54ตอนน้ำท่วมเราผ่านพ้นเหตุการณ์นั้นมาได้อย่างไรนะครับคือต้องใช้ประสบการณ์ต้องใช้ความอดทนนะครับที่จะอยู่ด้วยกันที่จะฝ่าฟันต้องมีสติแต่ทีนี้การมีสติเราต้องมาคิดครับคิดแผนในการดำเนินชีวิตของพวกเราต่อไปมองหาแง่ดีของสิ่งที่เกิดขึ้นสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยผมว่าหลายๆท่านเนี่ยอาจรู้สึกท้อแท้รู้สึกผิดหวังนะครับยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งนั้นในตอนที่ไปลงทะเบียน 5,000 บาทเนี่ยซึ่ง 5,000 บาทนี่ก็ไม่เพียงพอหรอกครับสถานการณ์ตอนนี้คือข้าวยากหมากแพงแต่ทีนี้เราจะมีแผน2ในการดำเนินชีวิตของเราต่อไปอย่างไรก็อยากจะแนะนำว่าให้พวกเราน่ะที่อยู่ด้วยกันเนี่ยลองมาทำบันทึกประวัติศาสตร์เก็บเอาไว้นะครับทำไลฟ์เก็บเอาไว้ในช่อง YouTube ในช่อง Facebook ของเราเนี่ยพูดคุยกับคนในครอบครัวนะครับเราจะไม่รู้หรอกว่าใครที่จะตกเป็นเหยื่อของไอไวรัสมรณะตัวนี้ต่อไปแต่อย่างน้อยนะยุคนี้เนี่ยถ้าเรามีบันทึกประวัติศาสตร์นี้เก็บเอาไว้นะเรื่องเล่าของรุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นปู่ต่อสถานการณ์นี้เราจะช่วยเหลือกันยังไงเราจะมีความสุขในครอบครัวกันยังไงช่วงเวลานี้เป็นช่วงที่เราให้กำลังใจซึ่งกันและกันและอยู่ด้วยกันพ่อแม่ลูกปู่ย่าตายายล้อมวงกันถ่ายรูปทำคลิปนะฮะผมว่ามันจะทำให้เรามีกำลังใจที่จะร่วมฟันฝ่าอุปสรรคนี้ไปด้วยกันต้องทำนะครับยุคนี้ถ้าเราไม่มีบันทึกประวัติศาสตร์ไม่ทำไลฟ์เก็บไว้เนี่ยมันก็เท่ากับว่าหน้าประวัติศาสตร์นี้มันจะถูกเขียนโดยใครก็ไม่รู้ซึ่งมันไม่ได้มีผลกระทบหรือว่าอะไรเป็นเรื่องของเราเรื่องของครอบครัวเรานะครับคุณรู้ไหมว่าประวัติศาสตร์ของแต่ละคนเนี่ย
มันจะถูกจารึกเอาไว้แล้วก็จะมีนักประวัติศาสตร์คอยเก็บแล้วก็นำมาเขียนนำมาเรียบเรียงแต่ข้อเท็จจริงนั้นมันอาจจะไม่ใช่ใช่ไหมครับแต่วันนี้พวกคุณทุกคนมีโทรศัพท์มือถือพวกคุณทุกคนไลฟ์สดได้ดังนั้นใช้ให้เป็นประโยชน์ครับลองเอาไปคุยกับปู่ย่าตายายดูว่าช่วงวิกฤตช่วงที่ผ่านมาในชีวิตของท่านพบอะไรมาบ้างและต้องใช้ชีวิตอยู่อย่างไรนะครับมาบอกเล่าแนะวิธีการอยู่รอดนะครับคือวันนี้เนี่ยผมเป็นคนหนึ่งที่รู้สึกกลัวนะว่าถ้าตัวเองต้องติดเชื้อจะต้องไปทำการรักษาพยาบาลเนี่ยค่าใช้จ่ายมันจะขนาดไหนอะไรยังไงแล้วเราจะต้องอยู่ในโรงพยาบาลเท่าไหร่ยังไงเพราะปัญหาทุกวันนี้ที่ประชาชนทั่วไปเราเจอก็คือว่าเราไม่มีหน้ากากอนามัยคือเราจะไปพึ่งรัฐบาลอย่างเดียวมันคงไม่ได้ครับเพราะรัฐบาลนี้เราต้องยอมรับความจริงว่ารัฐบาลเขาไม่มีความสามารถหลายๆท่านเคยเลี้ยงสัตว์หรือเปล่าครับเคยไหมครับอย่างเลี้ยงปกติเลี้ยงไก่ใช่ไหมฮะเวลาพวกสัตว์พวกนี้มันป่วยใช่ไหมเราจะต้องคัดแยกไปแล้วทำการรักษานี่คือเบสิกนี่คือพื้นฐานง่ายๆแต่ผมไม่เข้าใจว่าคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีที่เป็นนายพลเอกของกองทัพไทยอย่างพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านไม่รู้หรอว่าวิธีการน่ะมันง่ายมากเลยในการที่จะควบคุมสถานการณ์นะครับแต่ปัญหาของที่เราเจอนี่ก็คือว่าเขาใช้ความกลัวเข้าครอบงำคนแล้วก็ใช้กองกำลังทหารเข้ามาต่อสู้กับเชื้อโรคซึ่งไอแนวความคิดเนี่ยมันผิดตั้งแต่ต้นแล้วนะครับมันส่งผลกระทบให้ขาดความเชื่อมั่นของประชาชนของทุกๆคนและอย่างที่ผมบอกอ่ะเราจะอยู่กันอย่างไรใช่ไหมทุกวันนี้ทุกคนนี่มีปัญหาหมดเงินทองที่มีเก็บอยู่มันล่อยหล่ออะมันเราไม่มีรายได้เข้ามาใช่ไหมแต่ทำยังไงล่ะที่เราจะอยู่รอดได้ก็คือต้องคิดต้องใช้แผนต้องมีสติครับถ้าเราไม่มีสติเนี่ยทุกคนจะขาดกำลังใจกำลังใจเป็นสิ่งสำคัญนะครับผมอยากจะแบ่งปันประสบการณ์ที่ผมไปโดนโจรสลัดที่โซมาเลียจับเป็นตัวประกันนะครับชีวิตผมในตอนนั้นกับตอนนี้ผมว่าสภาวะตอนนู้นนี่มันแย่กว่านี้มากนะครับเพราะว่าสภาพของการเป็นตัวประกันเป็นเชลยเป็นมันไม่ต่างกับนักโทษนะครับชีวิตความเป็นอยู่อาหารการกินเนี่ยมันโอ้มันแทบจะไม่ต้องพูดถึงครับสวัสดีค่ะน้องแจวนะเราต้องสร้างขวัญและกำลังใจให้กันและกันทำคลิปออกมาไลฟ์สดออกมาพูดคุยกับครอบครัวคุยกับคนในบ้านบอกเล่าถึงประสบการณ์ของเราที่พบประสบเจอในการใช้ชีวิตประจำวันว่าเราต้องทนทุกข์ทรมานอยู่อย่างไรหรือว่าความหวาดกลัวที่เรามีอย่างสมัยก่อนที่ผมอยู่กับยายเขาผ่านช่วงชีวิตที่สงครามโลกครั้งที่2ใช่ไหมครับต้องหนีไปหลบอยู่ตามท้องร่องใช่ไหมครับอาหารการกินนี่ก็หายากนะครับแล้วตอนนั้นมีญี่ปุ่นบุกเข้ามาใช่ไหมเพราะคนไทยนี่ความเป็นอยู่ก็ยากลำบากใช่ไหมเราก็ต้องเอาเรื่องนี้แหละมาบอกเล่าเพราะว่าคันเมื่อยาวนานไปเนี่ยไอ้เรื่องราวนี้เราก็จะหลงลืมไปเพราะฉะนั้นทุกท่านครับทุกท่านควรที่จะบันทึกเหตุการณ์ประวัติศาสตร์นี้เอาไว้ว่าเราจะต้องอยู่กับมันต่อไปอย่างไรเพราะว่าสถานการณ์โควิดเนี่ยมันเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลกยังไงทุกคนจะได้รับผลกระทบแน่แต่ทีนี้เราจะอยู่ยังไงอยู่แล้วเราต้องบอกเล่าถึงเหตุการณ์ความเป็นอยู่ของเราแล้วเราต้องเอาบันทึกไว้เป็นบทเรียนผมได้ตั้ง
กระทู้เอาไว้อยู่วันนี้ว่าอนาคตของพวกเรานะครับอนาคตของเราเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องกำหนดโดยอดีตนะครับเพราะอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่สามารถจะแก้ไขได้แต่เรานำบทเรียนของอดีตมาแก้ไขปรับปรุงเพื่อที่จะให้อนาคตของเราให้ปัจจุบันของเรามันคงอยู่และอนาคตของเรามันยั่งยืนนะครับสิ่งนี้แหละคือสิ่งที่เราต้องพูดให้คนในครอบครัวให้ลูกให้พ่อแม่หรือให้คนที่เรารักได้รับรู้ว่าเราจะอยู่รอดอย่างไรนะครับช่วงที่วิกฤตช่วงที่ยากลำบากเนี่ยเราอยู่ด้วยกันเราต้องเสียสละอะไรนะครับเพราะบางครั้งบางทีเนี่ยมันเป็นเรื่องที่กัดกินหัวใจผมไปติดอยู่โซมาเลีย3ปีใช่ไหมครับครอบครัวลำบากก็สภาวะก็เหมือนตอนนี้แต่ตอนนี้เนี่ยมันก็ยังดีหน่อยที่ว่าเราอาจได้รับการช่วยเหลือนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องจดจำครับคุณออสมอฟเราต้องจดจำต้องบันทึกเพราะว่าคุณจะไปให้คนอื่นบันทึกเรื่องราวนี่มันไม่มีประโยชน์คุณต้องบันทึกเราต้องบันทึกเองบอกเล่าพูดคุยกับพ่อแม่สัมภาษณ์พ่อแม่กันในครอบครัวเราสัมภาษณ์ว่าเป็นยังไงบ้างตั้งแต่เกิดเรื่องนี้ขึ้นมารัฐบาลทำอย่างนู้นอย่างนี้เพราะว่าเสียงของพวกเราเนี่ยมันจะส่งพลังออกไปเราจะต้องส่งเสียงของเราเพราะว่าไม่อย่างนั้นนะครับมันก็จะถูกกลืนหายไปในช่วงของกระแสเวลาและชีวิตของเรามันก็เมื่อเราตายไปครับทุกคนจะต้องตายเมื่อเราตายไปมันก็จะหายไปเป็นแค่เท่ากระดูกเป็นแค่ไปเจอกันปีละครั้งงานทำบุญกระดูกอะไรอย่างนั้นเหรอแต่ถ้าเรามาบันทึกกันมาทำร้ายเก็บเอาไว้พูดคุยสถานการณ์นี้มันอย่างนี้อย่างนี้ผมเห็นเมื่อวานนี้มีคลิปที่หมอเขาตะโกนส่งเสียงปรบมือให้กำลังใจกันอันนั้นมันก็เป็นสิ่งที่ทำได้อะแต่ว่ามันไม่ช่วยแก้ไขสถานการณ์เพราะทุกวันนี้เนี่ยสถานการณ์ที่เป็นอยู่นี่ประชาชนส่วนใหญ่นะประชาชนทั้งหมดในประเทศเนี่ยเราไม่มีหน้ากากอนามัยเพราะฉะนั้นวิธีการดำเนินชีวิตของเรามันสุ่มเสี่ยงถ้าเราเกิดติดเชื้อขึ้นมาเนี่ยมันจินตนาการยากนะว่าความเป็นอยู่คนรอบข้างเราจะเป็นยังไงดังนั้นถ้าคุณไม่บันทึกเหตุการณ์ประวัติศาสตร์บันทึกเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับตัวคุณกับคนรอบข้างคุณเอาไว้โมเมนต์เนี่ยเสี้ยวเวลาเนี่ยภาพความทรงจำเนี่ยใช่ไหมคุณจะไม่สามารถจะเรียกกลับคืนมาได้ดังนั้นสิ่งที่จะช่วยให้เราฝ่าฟันไปได้เราต้องคุยกันต้องให้กำลังใจกันและที่สำคัญก็คือต้องแบ่งปันความรู้สึกออกไปนะครับเพื่อบอกกล่าวเหมือนกับที่มิสเตอร์เฉินที่อู่ฮั่นนะครับมิสเตอร์เฉินพยายามลักลอบที่จะเผยแพร่คลิปรายงานเรื่องราวของสถานะที่เกิดขึ้นในอู่ฮั่นใช่ไหมครับเพื่อบอกกล่าวให้ชาวโลกตอนนี้แหละครับตอนนี้มันถึงเวลาแล้วที่พวกเรานี้จะได้บอกกล่าวให้ชาวโลกได้รับรู้ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับประเทศไทยเราเป็นอย่างไรวันนี้นี่ผมได้นั่งดูตัวเลขของผู้ติดเชื้อโควิดทั่วโลกนะเทียบกับเมื่อวานนี้ทั่วโลกมี680,000 แต่วันนี้เพิ่มเป็น730,000ยอดผู้เสียชีวิตเมื่อวาน 31,000 วันนี้เพิ่มขึ้นอีก 3,000 นะมันเสียชีวิตทุกวันนะครับคนมันตายลงทุกวันทุกวันแต่ทีนี้พอมาดูยอดของในประเทศไทยนะหลังจากที่มีการประกาศสภาวะฉุกเฉินนี้แล้วเมื่อวานนี้คนไทยติดเชื้อ 1,388 คนนะครับวันนี้เพิ่มขึ้นอีก136คนเป็น 1,524 คนยอดผู้เสียชีวิต9คน
แล้วมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่ในขณะที่เรามีความกลัวนี้เรามีความกลัวแต่เราต้องกินต้องอยู่เมื่อเราต้องกินต้องอยู่เนี่ยเราจะอยู่กันยังไงเราจะทำอะไรยังไงเราต้องคิดครับหนทางเดียวที่จะช่วยเราได้ก็คือว่าการทำไลฟ์สดพวกนี้แหละคุณมีอะไรล่ะคุณมีสินค้ามีของอะไรที่อยากจะขายใช่ไหมนำมานะครับและนำเสนอตัวคุณคือมันเป็นทางรอดทางเดียวที่จะทำให้คุณมีรายได้ขึ้นมาณสถานการณ์ตอนนี้นะคุณไม่ได้ออกไปข้างนอกเนี่ยวันนี้เนี่ยผมได้รับของจากเพื่อนสมาชิกใน YouTube นะครับอาจารย์สุรเดชนะครับสุรเดชอยู่ที่สุรินทร์นะครับส่งของมาให้เราจะมาแกะดูก็แล้วกันคือถามว่าเหนื่อยไหมกับสภาวะปัจจุบันนี้เหนื่อยครับท้อแท้แต่โอ้ขอบคุณอาจารย์สุรเดชมากอาจารย์ส่งนี่เป็นผลิตภัณฑ์ของอาจารย์ผลิตภัณฑ์นูซ่านะครับมีอะไรอ่ะมีคล้ายๆสบู่คล้ายๆสบู่ล้างหน้านะฮะล้างหน้าอาบน้ำแก้ฝ้านะฮะก็มี2แพ็คเกจเป็นสบู่เนี่ยคือเราทำอะไรได้ใช่ไหมเราก็ต้องสร้างสินค้าสร้างผลผลิตของเราขึ้นมาแล้วก็จำหน่ายนะครับนี่ก็ให้มาอย่างละ3ชุดคืออาจารย์สุรเดชเนี่ยเป็นข้าราชการเกษียณแล้วแล้วท่านก็แยกตัวนะครับแยกตัวออกไปอยู่ต่างจังหวัดไปอยู่ที่สุรินทร์ก็ทำเปิดร้านค้าขายของกระจุกกระจิกนะครับนี่ก็ให้มาเป็นล้างหน้าอาบน้ำแก้วฝ้าแล้วผมก็จะแกะดูมันคืออะไรเป็นผลิตภัณฑ์มองไม่เห็น ชื่อร้านสัมมาชีพอยู่ที่สุรินทร์นะครับเดี๋ยวถ้ายังไงเวลานั้นเสร็จผมก็จะถ่ายคลิปแล้วก็ลงเรื่องราวของอาจารย์สุรเดชไว้ใน YouTube ผมด้วยนะครับเจลล้างมือล้างหน้ามันหายากใช่ไหมเพราะว่าสถานการณ์เนี้ยมันบีบคั้นจิตใจเราเหลือเกินนะครับนี่ครับนี่เป็นสบู่แฮนด์เมดที่ทำกันเองใช่ไหมกลิ่นมันอโรมาดีมากน่าจะเป็นมะขามนะเนี่ยครับก็เนี่ยแหละตอนนี้เนี่ยคือเราจะมาพูดถึงเรื่องว่ามาตรการการตัดสินใจของรัฐบาลเนี่ยมันผิดพลาดอย่างไรคือผมได้เคยทำคลิปบอกเล่าถึงมาตรการต่างๆที่ประเทศไต้หวันได้กระทำการล็อกดาวน์ประเทศแต่การล็อกดาวน์ประเทศนี่คือการห้ามผู้ติดเชื้อจากต่างประเทศเข้ามาและก็ควบคุมกักกันคนที่สุ่มเสี่ยงนะครับแต่ไม่ได้ทำให้ระบบเศรษฐกิจภายในประเทศเสียหายเพราะอะไรล่ะครับเพราะว่าการค้าการขายในประเทศก็ยังดำเนินการปกติเนื่องจากว่าประชาชนในประเทศนั้นรู้สึกปลอดภัยกับมาตรการต่างๆที่รัฐบาลทำทำไมเราไม่เรียนรู้บทเรียนของการเอาชนะโควิดจากประเทศไต้หวันซึ่งเป็นประเทศแรกในโลกนะครับที่ปลอดภัยจากเชื้อโควิด 100% นะครับมาตรการก็คือรัฐบาลแจกหน้ากากอนามัยนะครับตามจุดต่างๆทั่วประเทศฟรีนะครับ
มาตรการที่2ก็คือมาตรการการคุ้มครองป้องกันประชาชนนะครับโดยรวมนะมันเหมือนกับการแยกสัตว์ป่วยนะครับแยกสัตว์ป่วยออกจากฝูงถ้าเราเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาเราจะรู้ว่าเวลาสัตว์ตัวนั้นป่วยมันต้องมีการแยกไปเพื่อทำการรักษาพยาบาลใช่ไหมครับก็เช่นเดียวกันแต่มาตรการที่รัฐทำณปัจจุบันเนี่ยมันเป็นผมเคลือบแคลงสงสัยในสิ่งที่ประยุทธ์ทำก็คือ1การใช้งบประมาณที่ปกปิดและก็2ก็คือการเอาทหารกำลังทหารเนี่ยเข้ามาต่อสู้กับเชื้อโรคเมื่อ 2-3 วันก่อนผมเห็นนะว่าไอ้ชุดป้องกันโรคชุด PPE ของผบ.ทบ.แล้วก็นักการเมืองมันช่างสุดหรูหราอลังการเหลือเกินในขณะที่หมอพยาบาลและบุคลากรการแพทย์ขาดน่าคิดไหมครับเดี๋ยวมันจะมีภาพให้ดูว่าโอ้โหผบ.ทบ.แม่งแอคอาร์ตแต่งชุดเหมือนมนุษย์อวกาศเลยนะครับไปทำความสะอาดนู่นนี่นั่นแต่หมอพยาบาลไม่มีแล้ววันนี้เนี่ยเห็นว่ามีการส่งอุปกรณ์การแพทย์ไปให้ตามโรงพยาบาลศิริราชโรงพยาบาลจุฬานะครับแต่ทีนี้โรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศเราเป็นยังไงผมมาดูตัวเลขของผู้ติดเชื้อในจังหวัด14จังหวัดภาคใต้เนี่ยตัวเลขตอนนี้ผมยังไม่ได้อัปเดตนี่มันอัปเดตจากผู้จัดการออนไลน์เมื่อวานนี้ก็คือว่ายอดผู้ป่วยสะสมในภาคใต้ที่14จังหวัดภาคใต้ก็คือ199รายนะครับโดยที่ภูเก็ตเนี่ยมีผู้ติดเชื้อสูงสุดถึง53รายจังหวัดที่สุ่มเสี่ยงนะครับจังหวัดที่สุ่มเสี่ยงที่จะเกิดการแพร่ระบาดนี้ก็ส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นเขต3จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งมีมุสลิมถึง 85% คนมุสลิมนี้ยังมีความเชื่อทางศาสนาซึ่งไอความเชื่อศาสนาตัวนี้แหละมันจะเป็นตัวที่ส่งผลทำให้เกิดการแพร่ระบาดอย่างน่ากลัวอีกรอบหนึ่งเพราะว่าเวลาถ้ามีผู้เสียชีวิตจากโควิดขึ้นมาแล้วญาติเขาเนี่ยจะต้องนำไปเอาศพเนี่ยไปอาบน้ำก่อนที่จะไปฝังนี่แหละมันจะทำให้เกิดการแพร่ระบาดเพราะว่าเคสนี้มันเกิดขึ้นแล้วที่อินโดนีเซียมีชาวบ้านในอินโดนีเซียหมู่บ้านหนึ่งนะครับเสียชีวิตจากโควิดแล้วเขาก็แกะพลาสติกที่ห่อศพนำศพของผู้เสียชีวิตไปทำความสะอาดไปอาบน้ำและทำพิธีตามศาสนาผลสุดท้ายก็คือว่าคนทั้งหมู่บ้านติดเชื้อโควิดทั้งหมดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นณวันนี้ปัจจุบันนี้ก็คือว่าภูเก็ตนี่ผมเคยบอกผมได้ย้ำเตือนได้แจ้งได้วิงวอนได้บอกมานานแล้วว่าภูเก็ตเนี่ยมันจะเป็นจุดที่แพร่กระจายแต่ก็อย่างว่าแหละครับเพราะเราไม่มีปากมีเสียงมันเลยทำให้สถานการณ์ตอนนี้เนี่ยมันน่ากลัวจังหวัดที่มีความเสี่ยงอีกจังหวัดหนึ่งก็คือเชียงใหม่และพัทยานะครับ คือตัวเลขที่แน่นอนของระยะฟักตัวเนี่ยมันจะอยู่ช่วงประมาณ14วันถึง24วันนะครับ24วันเนี่ยคนที่ไม่แสดงอาการมันจะเกิดแต่14วันเนี่ยมันก็จะพบเห็นเป็น regulation เป็นปกติแต่การติดเชื้อที่มันจะแสดงผลออกมานี่ก็คือ3วันนะครับแล้วเราจะอยู่ยังไง เราจะอยู่ยังไงน่ากลัวนะเราจะอยู่ยังไงเราก็ต้องกลับไปใช้วิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบเดิมๆนะครับเดิมๆยังไงเหรออยู่เป็นแบบครอบครัวไม่ออกไปปะทะสังสรรค์กับใครยังไงใครที่มีหน้าที่นะต้องแบ่งงานกันไปใครที่มีหน้าที่ออกไปหาอาหารไปซื้ออะไรเนี่ยก็ต้องมีคนคนเดียวแล้วคนที่ไม่จำเป็นจะต้องออกไปเนี่ยก็จะได้มีหน้ากากอนามัยเนี่ยให้กับคนที่มีหน้าที่ออกไปจ่ายตลาดได้ใช้นะครับแล้วกลับมาก็พยายามทำความสะอาดล้างมือล้างไม้ใช้สบู่
ถ้าไม่มีแอลกอฮอล์ก็ต้องใช้สบู่นะครับนะฮะต้องหมั่นทำความสะอาดอยู่บ่อยๆแล้วทีนี้การต้องสร้างรายได้นี้มันก็เป็นอีกทางหนึ่งที่พวกเราต้องทำอย่างที่ผมบอกผมได้รับของขวัญจากอาจารย์สุรเชษซึ่งท่านเป็นสมาชิก YouTube ของผมเนี่ยท่านก็มีน้ำใจส่งสบู่นะครับซึ่งเป็นงานแฮนด์เมดของท่านเนี่ยมาให้เป็นของขวัญที่ใช้ในการดำเนินชีวิตสินค้าอุปโภคบริโภคตอนนี้เนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะมีราคาแพงนะฮะแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือตอนนี้เนี่ยพยายามหาหน้ากากให้ได้คือผมไม่รู้จะพูดอะไรยังไงแต่ที่นี้ผมอยากจะบอกก็คือว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยทำคลิปแสดงถึงสิ่งที่คุณได้รับคุณเดือดร้อนคุณอะไรคุณทำลง YouTube ไลฟ์ไปบางคนนี่อาจจะไม่รู้อะนะว่าวิธีการไลฟ์ลง YouTube ลง Facebook นี่จะต้องทำยังไงก็คือหลายๆท่านเนี่ยเวลาทำ YouTube เนี่ยทำไลฟ์เนี่ยจะต้องตั้งโทรศัพท์อย่างนี้ใช่ไหมครับซึ่งการตั้งโทรศัพท์อย่างเนี้ยเวลานั่นเสร็จภาพมันก็จะแคบแล้วก็มันจะมีด้านข้างนี่มันจะดำดังนั้นก็คือเราก็ต้องไปตั้งค่าในโทรศัพท์ตั้งค่าให้มันเป็นอัตโนมัติเพราะอัตโนมัติเนี่ยเวลาเราตั้งภาพแนวนอนอย่างนี้นะครับแล้ววิธีจับโทรศัพท์นะครับเราใช้3นิ้วนะฮะอย่างนี้ฮะใช้เนี่ย3นิ้วประคอง3นิ้วนี้ประคองนะครับแล้วก็ใช้นิ้วโป้งจับตรงนี้แล้วนิ้วก้อยล็อกตรงนี้นะครับเวลาเราจะถ่ายคลิปเนี่ยใช่ไหมครับตั้งเนี่ยแล้วคือถ้ายังไงพยายามหาขาตั้งไว้ก็จะดีนะครับเอามีขาตั้งกล้องเนี่ยมันจะช่วยให้เราสามารถที่จะดำเนินรายการไปได้อย่างราบรื่นนะครับสงบสุขนะเรามีขาตั้งกล้องก็เอามันมีหลายราคาอย่างเนี้ยอันนี้ก็169บาทมันก็ดีหน่อยแต่อย่างเนี้ยแบบธรรมดากระจอกเอาไว้ตั้งถ่ายรูปแล้วเนี่ยก็30กว่าบาทนะครับคือทำช่องเอาไว้ทำ YouTube ไว้ไลฟ์สดไว้ลง Facebook เราไว้นะบันทึกเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่ผมกำลังทำนี่คือผมก็ต้องการบันทึกเหตุการณ์เอาไว้เพราะว่าเรื่องราวในแต่ละวันที่เราทำเนี่ยอย่างวันนี้วันที่30มีนาคมนะครับ30มีนาคมเราประสบอะไรบ้างเรากินอะไรบ้างในครอบครัวเนี่ยลูกๆไม่ได้ไปโรงเรียนแล้วปิดเทอมแล้วก็ใกล้จะเปิดเทอมหรืออาจจะต้องเตรียมตัวสอบใช่ไหมก็ต้องมาคุยกันมาบอกเล่าประสบการณ์ว่าเออช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคืออย่างน้อยนะให้กำลังใจซึ่งกันและกันพูดคุยกันสื่อสารกันอย่างลูกชายผมเนี่ยวัยรุ่นและ18ปีก็เตรียมตัวที่จะสอบเข้ามหาวิทยาลัยแต่สถานการณ์ตอนนี้ก็คงไม่รู้สิบางทีก็ต้องอยู่กับตัวเองนะพวกเราบางทีเราต้องอยู่กับตัวเองนิ่งๆแล้วก็มีสติคิดทบทวนว่าถ้าเราจะผ่านตรงนี้ไปได้ยังไงก็อย่างที่ผมบอกว่าผมมีอาชีพหลักเป็นมัคคุเทศก์แต่มันก็ไม่ได้ทำแล้วทีนี้เราก็ต้องมาหาว่าเราทำอะไรได้บ้างใช่ไหมเราทำอะไรได้ไหมเนี่ยอย่างผมมีหนังสือเยอะแยะเลยเนี่ยบางท่านใช่ไหมไม่รู้จะทำคลิปอะไรก็หาหนังสือพระมาแล้วก็มาเปิดอ่านเนี่ยทำเรื่องราวเรื่องที่คุณสนใจอ่ะใช่ไหมนี่เรื่องที่คุณสนใจใช่ไหมคุณก็มาอ่านมาทำคลิปทำลงไปใช่ไหมเรื่องที่น่าสนใจหลายๆเรื่องที่คุณมีความสำเร็จ money business อะไรเนี่ยหาหนังสือมาแล้วก็มาสร้างเรื่องราวของคุณทำเป็นช่อง YouTube เอาไว้
ือผมเป็นคนชอบหนังสือมากเนี่ยอย่างหนังสือกิเลสของท่านวอแล้วก็อาจารย์เฉลิมชัยเนี่ยใช่ไหมแล้วก็มีนี่หนังสืออาจารย์เฉลิมชัยใช่ไหมหนังสือไม่ธรรมดาซึ่งเป็นปกแข็งนะครับคือพวกนี้เราเอามาสร้างเรื่องราวมาแต่งเรื่องมาพูดคุยมันก็จะทำให้เป็นกิจกรรมอ่ะคือเราทำตัวนี้เราสร้างเรื่องสร้างราวไปบันทึกลงไปใน YouTube บันทึกลงไปใน Facebook ของเราทำไปสะสมไปเพราะว่าวันนี้เนี่ยโลกมันเข้ามาสู่ยุคของการสื่อสารไร้พรมแดนการสื่อสารไร้พรมแดนคุณจะสามารถสร้างรายได้จากสิ่งที่คุณชอบคุณชอบหนังสือเนี่ยผมเป็นคนชอบหนังสือผมก็อาจจะนี่เอาหนังสือพวกนี้มาอ่านให้พวกคุณฟังว่าแนวทางนะการท้ายที่สุดนะอย่างเล่มนี้เนี่ยเป็นกิเลสแมเนจเมนต์ของท่านวอซึ่งนำภาพประกอบของอาจารย์เฉลิมชัยมาขึ้นปกใช่ไหมสติกับความโกรธเนี่ยถ้าท่านมีหนังสือดีๆท่านก็มาทำไลฟ์แล้วก็อ่านว่าที่ใดมีความโกรธที่นั่นไม่มีสติที่ใดมีสติที่นั่นไม่มีความโกรธความโกรธเปรียบเสมือนหนูสติเปรียบเสมือนแมวที่ใดมีแมวที่นั้นย่อมไม่มีหนูที่ใดมีหนูที่นั่นก็ไม่มีแมวฉะนั้นสติจึงเป็นธรรมซึ่งเป็นคู่ปรับกับความโกรธถ้าเราจะหนีความโกรธอย่างวันนี้เนี่ยเราโกรธเราเกลียดใครเกลียดรัฐบาลเกลียดใครเกลียดคนในรัฐบาลเกลียดรัฐมนตรีเกลียดนักการเมืองแต่เราทำอะไรเขาไม่ได้เราก็หาหนังสือมาแล้วก็บรรยายแล้วก็พูดอย่างน้อยนะครับมันได้สร้างสิ่งมันได้สร้างได้เกิดการสร้างสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมาบนโลกนี้ละชีวิตคุณได้ทำอะไรสักอย่างหนึ่งที่จะเปลี่ยนแปลงมันละใช่ไหมครับวิธีจัดการกับความโกรธความโกรธเป็นพลังงานฝ่ายลบในตัวเราที่มีอานุภาพในการทำลายล้างสูงโกรธขึ้นมาแล้วคนธรรมดาจะกลายเป็นสิ่งที่อันตรายยิ่งกว่าอาวุธสงครามคนที่ลุกอำนาจแก่ความโกรธฆ่าตัวเองได้ฆ่าคนอื่นก็ได้ฆ่ามารดาบิดาบังเกิดเกล้าได้จุดชนวนสงครามระหว่างประเทศก็ได้ความโกรธคือระเบิดเวลาที่วางอยู่ในตัวเราทุกคนเรามีหน้าที่ปลดระเบิดเวลาลูกนี้ด้วยการเจริญสติและด้วยเมตตาภาวนาสิ่งนี้แหละคือสิ่งที่เราสามารถที่จะสร้างได้ตอนนี้เอาสิ่งที่คุณชอบสิ่งที่คุณคุ้นเคยนำมาทำนะครับแล้วก็เผยแพร่บันทึกลงไปนี่คือการบันทึกเหตุการณ์บันทึกเรื่องราวประวัติศาสตร์บันทึกเรื่องราวชีวิตของคุณลงไปใน YouTube ของคุณลงไปใน Facebook ของคุณมันก็จะเป็นเรื่องราวที่ลูกหลานคุณจะได้ติดตามจะได้เห็นหน้าคุณตลอดไปเพราะว่าเมื่อวันใดวันหนึ่งที่คุณไม่อยู่แล้วไอ้สิ่งนี้แหละมันจะเป็นสิ่งที่ทำให้ลูกหลานคุณได้จดจำว่าพ่อแม่เราพี่เราหรือเราได้ทำอะไรทิ้งเอาไว้บนโลกใบนี้หลายๆครั้งที่สมัยก่อนผมเคยมีความคิดว่าเราเกิดมาทำไมเราเกิดมาเพื่ออะไรเมื่อพ่อตายแม่ตายหรือญาติพี่น้องตายเราก็จะมีแค่ภาพของเขาเก็บไว้แต่เราไม่มีสิ่งที่จะเตือนความทรงจำได้อย่างเนี้ยถ้าเกิดผมตายไปมันก็จะมีเรื่องราวของผมบันทึกอยู่ใน YouTube บันทึกอยู่ใน Facebook วันนี้แค่นี้ก่อนเพราะเป็นการบอกเล่าถึงสิ่งที่พวกเราน่าจะทำได้ณปัจจุบันนี้เป็นกำลังใจให้กันและกันร่วมกันฝ่าฟันนะครับช่วยกันนะอย่าไปโกรธเกลียดคนที่ป่วยเลยนะครับอย่าไปโกรธเกลียดรัฐบาลเลยเพราะว่าเขาทำได้ดีที่สุดก็แค่นี้แล้วสิ่งที่เราต้องโกรธต้องเกลียดก็คืออดีตที่มัน
มันทำให้เกิดปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้เราต้องรับชะตากรรมร่วมกันการที่มีรัฐบาลที่เห็นแก่ตัวแบบนี้มันเลยทำให้เราเป็นอย่างนี้ถ้าเรามีรัฐบาลที่ฉลาดรู้จักคิดนะครับรู้จักคิดรู้จักวางแผนเศรษฐกิจมันจะไม่พังขนาดนี้คนในประเทศนี้ยังสามารถที่จะทำมาหากินได้นะครับเอาเป็นว่าวันนี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ